นูอยู่นะมันจะไม่เข้าหาอุ้มแต่ถ้าหนูลุกไปแค่ไม่กี่วิเท่านั้นอ่ะมันจะเสียบเลยแล้วมันจะนอนคอเคียร์ถ้ามึงไม่ด่ามันนะถ้ากูเห็นอีกรอบมึงกูด่ามันสนั่นแน่ไม่ชอบไงเสลิ่มกลายเป็นดราม่าบานปลายจนได้นะคะหลังจากมีนาดีนาค่ะแล้วก็ไพลิวกมลวลัยนะคะรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ค่ะได้ออกมาไลฟ์สดเล่าย้อนเรื่องนางรูปในกองประกวดที่งานนี้แฉแรงมากๆแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ก็ไม่วายโดนโยนไปถึงคณาพรมิสแกรนด์สุรินทร์2023นั่นเองค่ะซึ่งในไลฟ์สดนะคะไพลิวได้เผยว่าตอนนั้นเนี่ยตนเนี่ยไม่รู้เรื่องเคยโดนมีนาเนี่ยทักครั้งนึงในห้องแต่งตัวหนูป่วย10กว่าวันเลยป่วยครึ่งเดือนเลยมั้งงงมากป่วยนานมากช่วงเชียงใหม่จนกลับมาเลยก่อนที่มีนานะคะจะเสริมว่าช่วงเชียงใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยวินาศสันตโลมากเลยนะมีพี่อุ้มไพลิวก็ป่วยอะไรอย่างนี้โดยไพลิวนะคะก็เล่าต่อว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหลือสภาพเลยอะแล้วหนูเนี่ยมองมากหนูกลับไปดูรูปหนูยังดูไม่ได้เลยอะหน้ามันโทรมแปลกๆงานนี้นะคะมีนาก็พูดต่อว่าเขาไม่ได้แค่รูปนะเขามาคำล้วงซุกรูปหัวเขาชอบมาในตอนที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวก็ไม่ได้งมงายหรือว่าอะไรต่อให้ไม่มีเรื่องทำของการทำพฤติกรรมอย่างนี้เขาไม่ทำการปกติอะเราไม่ได้สนิทกันมันเยอะมากเลยอะใช้คำว่านัวเลยดีกว่าและเป็นคนเดียวกันเขาท็อป77ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะมีนะยังพูดต่อนะคะฟาดแรงไม่ไหวที่ว่าพอหนูไม่อยู่นะเพราะว่าหนูเนี่ยไม่พอใจใช่ปะคือถ้าหนูอยู่นะมันจะไม่เข้าหาอุ้มแต่ถ้าหนูเนี่ยลุกไปแค่ไม่กี่วิเท่านั้นแหละมันน่ะจะเสียบเลยแล้วเดินมาคอเคียมมาลูบหัวไอ้อุ้มนะหนูเลยบอกให้อุ้มว่าถ้ามึงไม่ด่ามันนะถ้าตูเนี่ยเห็นมันอีกรอบนึงตูด่าสนั่นแน่อะไรไม่รู้เรื่องจนพี่มีนานักหนูจะได้ปั้นในห้องแต่งตัวหรือว่าแบบอยู่แบบอันนี้ป้าแบบนี่ก็พูดมาประมาณนี้ก็แบบที่หนูป่วยแบบเป็น10กว่าวันเลยแบบครึ่งเดือนเลยมั้งหนูป่วยงงมากหนูป่วยนานมากอันนั้นน่ะแบบครึ่งเดือนเลยอยู่ในกองแล้วก็ช่วงไหนก่อนไปเชียงใหม่หรือว่าช่วงเชียงใหม่จนกลับมาตั้งแต่เชียงใหม่จนกลับช่วงเชียงใหม่อะเป็นช่วงที่ชีวิตหลายคนมีนาสันตโรมากเลยแบบมีนาเลยอะมีนาพี่อุ้มแต่เดี๋ยวก็ป่วยแบบแล้วแต่ละคนคือไม่เหลือสภาพเลยอะแล้วหนูหมองมากหนูกลับเป็นลูกหนุ่มที่นั่นยังแบบตัวยังดูไม่ได้เลยอะมันไม่น่ามันโซ่เขาเจอตอนรูปเราอย่างนี้เขาไม่ได้แค่รูปค่ะเขาหันคือเราล้วงสุขเขาดูดองตาเขาประกวดรูปหัวแล้วก็แบบอบพิมีดาหนักมากเขาเป็นอย่างนี้เลยเขาแบบหนูเขาชอบเข้ามาตอนที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งตัวมาข้างหลังแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขาประกวดในกองนี่หรอใช่หือคือก็ไม่ได้ว่าแบบจะงมงายหรืออะไรแต่ว่าต่อให้ไม่มีเรื่องทำของอะไอการทำพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันปกติอะมันเราไม่ได้สนิทกันหรอกมันแล้วมาแบบทำมันเยอะมากต่อมันนัวใช้คำว่านัวนัวเลยดีกว่าก็คือตกใจอะถ้าเจอข้างนอกกันรึเปล่าถ้าเดินอยู่แบบนี้เออจินสภาพแบบอยู่นี่มีคนคนเดียวกันคนเดียวคนเดียวกันก็คือเราก็รู้กันว่าคนนี้คือเขาเคยโดนผู้เข้าประกวดคนนึงด่าสนั่นรถเลยนะจริงหรอจริงคือมันเข้าไปปุ๊บไปจู่โจมเขาแบบนี้หันมาด่ากระใส่เลยอ่ะแต่บางคนเขาไม่ชอบไงยืนอย่างนี้แหละก่อนเรียนรู้ยังชอบมากชอบเลยแต่หนูก็กล้าเหมือนกันได้ไหมหรือว่าฉันนั้นโอ้พี่มีนาอยู่หลังไปที่ทำอะไรก็ได้ได้ไหมหรือล่าใช่ไหมโอเคพี่มีนายืนหลังแต่หนูนั่งอยู่เฮ้ยหนูนั่งอยู่เจ็บปุ้มเขาอยู่นี่เขาพุ่งเข้าไปกอดพี่มีนาเลยแล้วพี่มีนาแบบออกไปอย่างนี้เลยอ่ะจะสะบัดออกเลยอ่ะทุกทีเลยแบบมองหน้าหลังจังหวะไปอยู่ก็คือไปอยู่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคนนี้ทำอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตกใจว่าเฮียพี่มาเป็นไงแบบรุนแรงมากเลยนะแล้วคนนั้นคือเขาไหมท็อป77เออต้องเปลี่ยนเดี๋ยวแล้วพอหนูไม่อยู่คือมันรู้แล้วว่าหนูไม่พอใจใช่ป่ะพอหนูไม่อยู่อย่างเงี้ยคือถ้าหนูอยู่นะมันจะไม่เข้าหาอุ้มแต่ถ้าหนูลุกไปแค่ไม่กี่วิเท่านั้นมันจะเสียบเลยแล้วมันจะนอนคอเคียร์แล้วมาลูบหัวอุ้มนะและหัวอุ้มว่าถ้ามึงไม่ด่ามันนะถ้ากูเห็นอีกรอบนึงกูด่ามันสนั่นแน่อ้าวจะไม่ด่าแฟนเขาทำไมล่ะอ้าวไม่ชอบไงเสลิ ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะตาก็มีแฟนนางงามนะคะเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาต่างๆนานาว่าเป็นใครจนกระทั่งทางด้านคณาพรมิสแกรนด์สุรินทร์2023นะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะผ่านทวิตเตอร์ว่าสิ่งที่สงสัยมานานก็ได้เข้าใจในวันนี้อ๋อเขาตัดสินเราจากตรงนี้หรอเขาคิดกับเราแบบนี้หรอจุดธูปกลางแจ้งก็ไม่เคยกลัวฟ้าผ่าเลยเพราะว่าไม่เคยทำร้ายใครมันน่าเศร้าที่ทำไมเราถึงต้องมาเจออะไรขนาดนี้
งานนี้ค่ะจากโพสต์ของคณะนะคะแฟนนางงามก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสงสารคณะนางเป็นคนเข้าหาคนติดสกินชิปแต่ต้องโดนคนอื่นมองแบบนั้นเรื่องป่วยโทรมเนี่ยโทษนางรูปขำมากคนเป็นคือนอนตีสองตีสี่ทุกวันตื่นเช้าไม่ป่วยโทรมสิแปลเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งต้องคิดก่อนพูดไม่ชอบเขาไม่ควรพูดถึงเขาเพราะว่าบุคคลที่ถูกพูดถึงเขาคงไม่รู้สึกดีเหมือนที่คุณรู้สึกไม่ดีกับเขาสู้ๆนะคณะงงมากก่อนเข้ากองเนี่ยจอยไลฟ์TikTok กันชำพอเข้ากองไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอสุดใครทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นงับส่งกำลังใจให้อีกเต้ากันเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆอย่าไปให้ค่ากับคนแบบนี้รักตัวเองมากๆนะคะและอีกหนึ่งข้อความค่ะที่บอกว่าบางคนเนี่ยต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าพูดไม่นึกถึงใจคนฟังมันคนละเรื่องกับพูดตรงๆนะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะคณาพรค่ะเคยตกเป็นข่าวว่าเป็นนางรูปในกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023นะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาอัดคลิปปฏิเสธทันทีค่ะทำไมทุกคนต้องโยงมาเป็นเราเพราะว่าตัวเราเองอะเรายังไม่รู้จักอันนี้เลยยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วมันมีแบบแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงนะคะอันนี้หนูขอพูดนะหนูขออนุญาตพูดในสิ่งที่หนูเจอนะตอนนั้นคือหลังเวทีอันนั้นอะอยู่หลังเวทีแล้วคณะและตอนนั้นอะเป็นช่วงรองไฟเป็นวันรองไฟเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตพูดนะคะว่าคณะแบบไปจับพี่ๆอ่ะคือเคยเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยไปจับคนนึงแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำแบบอุ๊ยอย่ามารูปค่ะนางรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบใช้ปฏิกิริยาแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับเราเลยเราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยอะไรคือนางรูปวะเพราะตอนนั้นน่ะหนูยังไม่รู้ว่ามันมีกระแสเรื่องนางรูปมาแล้วคือตัวหนูตกใจแล้วหนูแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรคือนางรูปวะแล้วแบบตอนนั้นน่ะคือเขาทำอย่างเงี้ยคือเขาทำพฤติกรรมอย่างงี้กับหนูคือเขาไม่น่ารักมากๆแล้วหนูก็ตกใจมากเฮ้ยอะไรคือนางรูปวะแล้วเขาบอกอุ้ยอย่ามารูปนะในนางรูปหนูก็แบบเฮ้ยหนูแบบหนูเวอร์ไปเลยแล้วหนูทำตัวไม่ถูกอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่คือหนูขออนุญาตให้คนห้ามโยงว่าเป็นใครนะคะขออนุญาตปิดไว้เพราะว่าไม่ต้องถ้าใครถามหนูก็จะไม่ตอบว่าใครนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานด้วยแล้วตกใจมากคือแบบว่าเฮ้ยหนูเขาทำแบบนี้กับหนูแล้วหนูต้องทำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยหนูขออนุญาตพูดนะเพราะว่าสิ่งที่หนูเจอหลังเวทีหนูตกใจมากแล้วแบบแล้วหนูว่าอะไรคือนางรูปแล้วหนูก็มานั่งพอตกเย็นมาใช่ป่ะพอหนูถึงโรงแรมอ่ะหนูก็มาถามแอดมินเลยว่าเนี่ยหนูโดนอย่างนี้มามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ได้เสพโซเชียลเท่าไหร่ทุกคนเข้าใจป่ะแล้วคือแบบเฮ้ยแล้วหนูก็ตกใจมากแล้วหนูแบบอะไรคือนางรูปวะหนูถามทุกคนเลยเพราะหนูงงมากอะไรคือนางรูปเพราะว่าคนนะอาจจะคิดเพราะว่าหนูเป็นคนติดสกินชิปเพราะหนูชอบจับชอบกอดชอบอะไรอย่างเงี้ยโดยพื้นฐานอยู่แล้วแม้กระทั่งทีมงานหนูยังกอดเลยอันนี้หนูขออนุญาตพูดนะเพราะสิ่งที่หนูเจอหนูก็เจอจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางท็อปดาราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านางรูปคืออะไรคือใครยังไงนะคะจริงๆแล้วนะคะนางรูปก็คือนางงามที่ชอบไปสัมผัสรูปตัวคนอื่นแล้วส่งผลให้คนนั้นมีอาการที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นป่วยหรือว่ามองลงการเล่นไสยศาสตร์ในกองประกวดซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะงานนี้นะคะเราคงต้องมารอไพลิ้วแล้วก็มีนาออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะคะบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ